คุณลุงครับคำหนึ่งในตลาดสดตลาดแห้งที่ผมเจอบ่อยมากแล้วก็เจอหลายๆที่ที่เขาพูดถึงกันนะครับแล้วก็ไปมีหลักการหลักคิดหลักการปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบก็คือคำว่าฝึกจิตนะครับผมก็เลยอยากจะทราบว่าจิตเนี่ยมันฝึกได้ไหมแล้วจิตเนี่ยมันฝึกไปทำไมเบื้องต้นคือแล้วจิตเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันคืออะไรก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับคำถามอย่างเงี้ยอยู่ๆเขากระโดดพลอดพลาดมาเนี่ยอยากจะได้อะไรอยากจะรู้อะไรชัดๆอ่ะเพราะเรียนจะมันคืออะไรอ่ะก็เห็นว่าเขาฝึกกันเยอะมากอะก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ที่เขาฝึกกันพอฝึกไปแล้วมันได้ถ้ามันได้อะไรผมก็อยากจะฝึกบ้างอันนั้นนั่นแหละประมาณนี้ครับให้เรามันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าภาษาที่ใช้เนี่ยจิตมันจะเป็นภาษาบาลีหรือสันสกฤตในใจส่วนไทยถ้าจะมีการแบ่งมาว่าไม่รู้เท่าที่ตามคอมมอนเซนส์มีอยู่คำว่าจิตก็เขียนด้วยภาษาไทยที่รู้จักกันดีฮะจอยเป็นภาษาสันสกฤตหรือว่าภาษาบาลีก็รู้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เชื่อว่าน่าจะเป็นภาษาบาลีหรือสันสกฤตเอาซะเสร็จแล้ว 80% ที่เข้าใจเวลานี้นะออกเสียงครับว่าจิตแล้วเขียนยังไงบาลีก็ยังไงก็แจกภาษาไทยเราเขียนเป็นอย่างนี้โอเคนะคำถามอย่างนี้ที่จริงมันได้ถามมาตั้งแต่นู่น 2,000 ปีมาแล้วหรือก่อน 2,000 ปีประมาณนั้นหรือเปล่าเพราะว่าได้ยินกันมาเยอะได้ยินกันมากเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเอาเป็นว่าพุทธบริษัท4ค่อนข้างจะพูดกันชัดมากเรื่องพวกนี้ยิ่งถ้าหากเป็นภาษาไทยคนไทยแล้วแล้วก็มันเป็นภาษาที่บอกว่าในตลาดสดตลาดแห้งมันคุ้นเคยกันมาถามว่าอะไรมันคืออะไรก็ลองฟังดูแล้วก็ค่อยๆก็เป็นว่าผ่านๆมาเท่าที่ฟังดูเป็นลักษณะนานาทัศนะว่าแล้วแต่ว่าเขาจะใช้ภาษาไหนเช่นเกจิอาจารย์บ้างหรือจะเป็นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมธรรมะธรรมโมอะไรต่างๆฟังมาเยอะหลวงพ่อหลวงพี่ปู่ย่าตายายแม้แต่ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าสปิริตชวลไอ้ตรงนี้นะฮะพอเวลาเรามาขึ้นตาช่างนั่งใคร่ครวญดูให้ดีอะไรกันแน่วะฝึกจิตฝึกจิตแล้วจิตมันคืออะไรมันเป็นยังไงจิตมันเหมือนกับหมาน้อยตัวหนึ่งใช่ไหมออกมาจากท้องแม่มันก็มาดูแลเลี้ยงดูประคบประหงมแล้วก็ฝึกให้มันทำนู่นทำนี่นะมันอย่างนั้นหรือเปล่าคำว่าจิตต้องตีแตกให้ตกก่อนเพราะว่าภาษาเริ่มต้นภาษาต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนถ้าไม่เข้าใจเบื้องต้นมันไปต่อไม่ได้ไปต่อก็สะดุดไหนๆก็มาถามตรงนี้แล้วเนี่ยได้ยินกันมาเยอะเช่นฝึกจิตบริหารจิตพัฒนาจิตจิตอาสาจิตคิดไปเองเฮ้ยมันยังไงวะเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันว่าก่อนที่บอกว่าฝึกจิตมันน่าจะมีนิยามกันออกมาซะก่อนว่าจิตมันคืออะไรซะก่อนไม่งั้นไปต่อไม่ได้คืออะไรมันคือ what is the จิตเงี้ยอืมครับเออ what is the จิตเออมันก็ยังได้นะถ้าหากว่าหยิบตัวนี้ขึ้นมาเอา what is this เนี่ย this คือจิตครับอันนี้ก็เปิดขึ้นมาเอ้ยมันดื่มได้เว้ยเออมันให้อะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยจิต suppose this is จิตแล้วก็ how เนี่ยมันทำอะไรวะเนี่ยอ๋อ drinking หรือเปล่าวะเนี่ยให้มันเป็นอัตลักษณ์ซะหน่อยเออครับครับไม่งั้นมันจับต้องไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ได้โอเคนะจิตเนี่ยโดยภาษาแล้วอย่าลืมภาษาเป็นที่มาของการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจจนชนะ
เล็กกว่าพยัญชนะเราเรียกมันว่ารหัสกันแล้วกันครับจับรหัสให้ดีนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพหรือว่าที่ตั้งคำถามมาเมื่อกี้นี้แม่งมันจะไปต่อไม่ได้มันมีพอเริ่มต้นผิดมันก็คือผิดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็คือผิดหมดเนี่ยทีนี้ใครจะมาชี้ถูกชี้ผิดถ้าตั้งความหวังว่าลุงหมอน่าจะเป็นบุคคลที่ชี้ถูกชี้ผิดได้ในแผ่นดินสยามแห่งนี้ครับก็ไม่ปฏิเสธนะเอาละจิตนิยามแปลว่าคำจำกัดความตามแนวทางของลุงหมอจิตคือความสว่างเฮ้ยเปิดไฟมาเห็นความสว่างสว่างแบบนี้เดินเช้ามาเห็นความสว่างจากดวงอาทิตย์ขึ้นมาถ้าหากว่าตรงนี้ปุ๊บยังไงก็ต้องบอกว่าผิดจะไปตอบไม่ได้งั้นมีคำถามอีกไหมเด้อแวร์แวร์Where is the จิตกันละกันแล้วมันอยู่ที่ไหนทีนี้ครับจิตมันอยู่ที่ไหนถ้าลืมตาเห็นความสว่างมันไม่ใช่ถ้าหลับตาล่ะcross your eye แล้วมันคืออะไรต่อไอ้ตรงนี้แหละครับท่านที่อยู่หน้าจอทุกคนหลับตาเนี่ยใครๆมันก็มืดถึงแม้จะหลับตาเวลากลางวันพอที่จะเห็นความสว่างเทาๆเป็นไรๆนะแต่จิตโดยแท้มันเป็นไงครับจิตคือความสว่างที่เห็นได้ในขณะที่เราอยู่ในที่มืด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 ตื้อตื้อนี่แหละครับใครก็ตามที่เห็นความสว่างในตาขณะที่อยู่ที่มืดนั่นแหละครับผู้นั้นจึงจะเห็นจิตเพราะนั้นพอเวลาเห็นตัวเองปุ๊บจึงจะคุยต่อได้เลยย้ำว่าตรงนี้ตามมาตรฐานบ้านเราทีวีลุงหงอกเนี่ยใช่งั้นคุยต่อไม่ได้นะครับครับมันงงมา 2,000 กว่าปีแล้วเวลาเนี่ยหรืองงหรือสงสัยกันแล้วกันอ้าวลุงแล้วอย่างนี้ที่ตลาดเขาว่ากันว่ากำหนดจิตควบคุมจิตเนี่ยนำจิตอะไรที่เขาว่ากันนะฮะมันไม่ใช่เหรอครับงั้นอ่ะมันถึงวันนี้เป็นกลายเป็นวาทกรรมไปแล้วมันจับมาขย้ำขยี้มาออกมาเป็นรูปเป็นร่างมาออกมาเป็นผลของจิตไม่มันจะมีอะไรที่ชัดเจนก็ได้แต่ภาษาพูดนะส่วนมากแล้วก็ขออนุญาตทีเถอะบวชเรียนเขียนอ่านมานานแล้วมากก็มาพูดเรื่องจิตเพราะว่าพุทธศาสนิกชนพูดเรื่องจิตมาตลอดกายใจจิตคนทั่วไปก็คิดว่าสรุปว่าเฮ้ยมันต้องนักบวชมันจะได้อ่ะครับเขาคิดกันอย่างนั้นอ่ะก็มีผู้คนพุ่งตรงมานักบวชเช่นเกจิอาจารย์หลวงปู่มั่นไหวประพันธ์มั่งเสามั่งสิงบ้างนะปู่เทศเทศรังสีบ้างหรือปู่ช่องปู่ชอบอะไรก็ว่ากันไปสารพัดอันนี้ถือว่าละสังขารหมดแล้วไม่ต้องเอามาช่วยไม่ต้องเอามาใช้ในวันนี้วันนี้อย่าลืมวันนี้มันมีไอทีเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับความหลากหลายไม่มีเยอะแล้ววันนี้เพราะจำเป็นมากที่ต้องถ้าหากว่าไม่ถ่องแท้แล้วก็มันจะไปต่อมันอันตรายด้วยกันเอาล่ะจริงคือความสว่างเนี่ยค่อยๆเห็นความสว่างถามว่า why อะไรวะ why ทำไงวะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะงง what when what อยู่ที่ไหนวะ when where whyเอาว่าอยู่ในตาแล้วกันนะขณะที่หลับตาแต่ความมืดถ้ายังไม่เห็นจะทำไงจะให้เห็นได้ง่ายได้เร็วต้องโยนลูกไปยังให้ไททันแมนน่ะที่เขาพยายามเหลือเกินที่จะให้ใครแต่ใครฝึกการงับอากาศหรืออาการให้มันเบิร์นอยู่ภายในมันจะปิ้งออกมาเองฮะเรื่องแสงเนี่ยมันถึงยุบอันจริงแสงเห็นความสว่างในตาเราก็แล้วกันจะเป็นที่นั่งที่แจ่มมันจะวืบวับขึ้นมาประมาณนี้แต่ถ้าเป็นที่มืดก็โอเคนะมันก็นำพาไปสู่กันที่มือด้วยเหมือนกันน่ะถ้าหากว่าจะให้เห็นน่ะมันก็จะน่าจะเป็นรูปแบบอย่างนี้ซะมากกว่าพอสรุปได้ไหมว่าลองค่อยๆทำครับเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมันได้ปุบปับนะครับของเจ้าไว้หลับตาเข้าไปอยู่ในที่มืดยังไม่พอไปหลับตาในที่มืดอีกทีหนึ่งแล้วเห็นความสว่างในที่มืดโอ้โห
ผมว่ามันยิ่งกว่าไปได้เพชรเม็ดงามๆนะที่มืดว่าเพชรมันอยู่ตรงไหนก็มันที่มืดคลำไปเรื่อยแหละเนี่ยถ้าไปเจอคอนโดที่มืดปุ๊บเหมือนกับได้เพชรงามๆก้อนนึงทีเดียวเพชรตรงนั้นนะฮะเชซว่าความสว่างเห็นแล้วเราเห็นกระจกในตาแล้วแปลว่าเราจับเพชรได้แล้วทีนี้เอามาเจรไนพอเจรไนเพราะจะมีการพัฒนาการของมันทีนี้ครับพัฒนาการไปเรื่อยอะไรจะเกิดขึ้นในตาไอ้เจ้าความสว่างเนี่ยมันค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นควบคุมลมหายใจเข้าออกให้สม่ำเสมอไอ้ที่เขาเรียกว่านั่งสมาธินั่นคนโยมนอนสมาธิยืนสมาธิและหรือเดินสมาธิเช่นเขาเรียกว่าเดินจงกรมเนี่ยคือเดินสมาธิทีนี้พอเอาวิวจริงสมาธิมันอีกสุดยอดอีกอันนึงนะเอาไว้ต่ออีกทีนึงว่ามันพอเอาวิวมันคือตรงไหนสติสมาธิเนี่ยเรายังไม่ต้องไปถึงสติเอาแค่สมาธิตัวเดียวคือความสว่างที่เห็นได้ในความมืดขณะที่เราลืมตาและหรือให้มันเน้นหนักไปเลยคือหลับตาดูเราได้เพชรไปแล้วจ้าเนี่ยฮะก็มีคำว่าประคองจิตก็มองตามความสว่างไปเรื่อยได้เท่าไหร่ไม่รู้ได้เท่าไหร่ไม่รู้อย่าเร่งรัดไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเนียนมากละเอียดมากประคองจิตรักษาจิตจะได้ประคองจิตเพราะได้เพชรมาแล้วเนี่ยค่อยประคองยิ่งกว่าไก่ในหินยิ่งกว่าไข่ในหินเดี๋ยวนะลุงครับว่าประคองเนี่ยเหมือนเอามือไปจับเลยอ่ะแล้วก็สร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาฮะเพราะว่านี่มันไม่มีตัวตนจิตไม่มีตัวตนถ้าหากว่าไม่ยกตัวอย่างจากรูปธรรมมาเป็นตัวตนซะหน่อยนึงมันก็เหมือนกับว่าไม่เท่าถนอมอ่ะเพราะจิตมันได้ยากเชิญลุงกำลังบอกว่าเวลาประคองเนี่ยไม่ได้ใช้มือแต่ใช้ลมหายใจประคองอ่าฮะโอเคอัตลักษณ์เนี่ยนึกซะว่าเราได้เพชรเม็ดนึงโอ้โหราคาเท่าไหร่ไม่รู้ยังไม่ได้เจรไนครับเราขอพูดค่อยๆสิ่งนี้นะฮะมันมีเกจิอาจารย์เขาใช้ตัวหลอกเช่นให้เพ่งลูกแก้วโอเคไหมครับและหรือเพ่งเทียนนี่และหรือเพ่งสีนู่นนี่นั่นที่เขาเรียกว่าฝึกกสิณไอ้พวกไปทางลัดครับไอ้ตัวทางลัดเนี่ยที่ลุงเคยพูดไว้เสมอว่าฝึกร้อยคนเนี่ยจะเพี้ยนหรือว่าบ้าใกล้บ้าถึง99คนนะโยมมันไม่ใช่ธรรมชาติของมันโอเคนะประเภทอยากจะได้เร็วเพราะว่าสิ่งที่พอเราได้จริงมันมีจริงมันมีศักยภาพจริงๆโอเคเราไปตามวิถีของจิตคือธรรมชาติของจิตแล้วกันนะพอเวลาประคองก็ต้องค่อยควบคุมประคองด้วยลมหายใจเข้าได้ออกให้สม่ำเสมอให้สม่ำเสมอเป็นค่อยๆนานเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเท่าที่เวลาแต่ละวันแต่ละวันครึ่งชั่วโมงบ้างหนึ่งชั่วโมงบ้างสองก็แล้วแต่ทั่วๆไปก็ทำมันก่อนหลับก่อนนอนเพราะว่าเสร็จภารกิจประจำวันแล้วทิ้งตัวแล้วเนี่ยจริงๆอยากจะให้นอนทำพ่อเลยนี่มันเป็นอารมณ์หนึ่งที่มันผ่านมาก็นั่งทำพอเวลามันกำลังจะได้อารมณ์ของคำว่าเห็นจิตความสว่างถึงเวลานอนลืมตาซะแล้วเปลี่ยนอิริยาบถแล้วโอ้โหน่าเสียดายก็นอนทำนี่แหละหลับเข้าไปมันจะหลับไม่ก็ช่างมันเนี่ยหลับในบรรยากาศไปเลยค่อยๆฝึกทีน้อยสมน้อยจนกว่าเราจะเห็นความสว่างในตาจึงพูดคำว่าเรื่องจิตแล้วมันจะไปต่อได้ฉะนั้นสรุปความว่าจิตคือความสว่างความสว่างเนี่ยคือบุญคือปัญญานี่ภาษาลุงหมอพูดมาเกินกว่า20กว่าปีแน่นอนจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญแน่นอนบุคคลที่ได้สิ่งนี้มาเร็วได้ง่ายได้เร็วต้องเป็นคนที่มีบุญและก็สั่งสมบุญตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้เช่นทำดีหนีชั่วรู้จักดีรู้จักชั่วทำดีละชั่วทำใจสงบมาละใจเห็นไหมใจมาใจสงบเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องง่ายนะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้กำลังพูดเรื่องเจตนะใจสงบทำดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตประคองจิตวิวัฒนาจิตทำจิตสะอาดแล้วก็ผ่องใสเห็นไหมฮะมันประคองจิตให้อยู่คือความสว่างในตา
มันจะค่อยดำเนินการมันเลยว่าคนที่มีบุญมากจะเห็นความสว่างได้เร็วสรุปเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่าบุญมันคืออะไรมาถึงวันนี้ลุงหงอบอกว่าบุญคือความเข้าใจก็แปลว่าเมื่อเวลาถามลุงหงอมาฝึกจิตอะไรเงี้ยแบบไหนก็ต้องการความเข้าใจก็เลยจะมอบความเข้าใจให้กับท่านที่อยู่ไหนๆก็ได้โลกแผ่นดินใบนี้ให้เข้าใจเอาความเข้าใจตรงนี้ประคองความใจให้ได้แล้วก็รอการเข้าถึงจิตด้วยตัวเองเห็นความสว่างเป็นตัวเป็นตัวนะฮะมันจะวิวัฒน์ไปเองอะไรเนี่ยเรื่องจิตมันเหมือนกับเราครอบเส้นทางจิตแล้วเหยียบความสว่างปุ๊บเหยียบทางไม่หลงอะไรที่เนี่ยเป็นเมนแล้วถนนสายจิตนี้เป็นถนนที่ทุกอุปมาได้ว่ามันเหมือนกับเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา10เมตรปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรเม็ดงามที่กำลังพูดถึงเห็นไหมอุปมาได้ถึงขนาดนั้นนะรู้จริงงั้นก็เลยต้องบอกว่าฝึกจิตต้องรู้จักจิตก่อนนะแล้วจากนั้นไปค่อยว่ากันว่าจิตมันจะไปทางไหนกันแน่แน่นอนมันจะมีระดับของมันถ้าหาผู้เลือกผู้ตัวระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ถ้าเอาตามแนวพุทธะต้องไปยืนผู้นี้ไม่อยู่แปลว่าอีกครั้งนึงครับจิตคือความสว่างบุญบุญคือปัญญาคำว่าปัญญาปุ๊บเมื่อกี้พูดถึงแสงสว่างนะไม่มีแสงสว่างใดในตาไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญาอ้าวมันจะต่อไงทีเนี่ยสว่างแล้วมันไปต่ออะไรต่อที่สุดของที่สุดเลยสว่างไปจะกลายเป็นความใสโอ้โหปิ้งถ้าอย่างนั้นถือว่าจิตบริสุทธิ์แล้วจิตบริสุทธิ์โอ้โหมันเป็นพลังงานมหาศาลพลังงานจิตเนี่ยพลังงานจะทำอะไรทีเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่มีสิ่งนี้ไปปลูกต้นไม้จะเริ่มงอกงามเร็วแล้วกันนะถ้าหาก็ไปทำอาหารหวานคาวกินอร่อยก็แล้วกันนะหรือจะไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาสัตว์เหล่านั้นเป็นบริวารเติบโตเร็วได้ด้วยอ่ะจิตมันเป็นอย่างจริงเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสเมื่อเรามีคำถามมาแล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับยุคนี้ลุงบอกว่าถ้าใครไม่รู้จักจิตไม่เข้าใจเรื่องจิตจะเป็นชีวิตที่น่าสงสารมากเพราะอะไรตรงนี้สิ่งแวดล้อมที่มันเร่งเรามามันเร้าเรามาพวกคลื่นเนี่ยฮะทำให้สมองเราเนี่ยอีกอย่างนึงจิตสถิตที่สมองด้วยเนี่ยยังไม่ไปต่อตรงนั้นมันเร่งมันเร้ามาหนีไม่พ้นเลยครับถ้าหากว่าไม่เข้าใจจิตที่จะมาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเองป้องกันคลื่นมาเข้ามาหาตัวหรือว่าไอ้ป้องกันสิ่งที่มันเลวร้ายเรียกว่าไอ้พลังงานที่ไม่รู้สึกอะไรกันไม่มีตรงนี้ป้องกันตัวเองจะอยู่ยากมากแล้วก็อึดอัดทุกมิติและเป็นคนที่มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายเหลือเกินนะครับนิดเดียวก็โอ้โหวีนแตกแล้วโอ้ยงั้นประคับประคองครับถ้าหาว่าคนไหนไม่มีช่องทางหรือว่าไปสารพัดไปแล้วบ้านเราเลยทีวีก็จะขออนุญาตทำหน้าที่ตรงนี้ให้กับบุคคลที่สนใจใครรู้เรื่องจิตเป็นเรื่องเป็นราวท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมก็สามารถสื่อสารกันได้ไม่มีปัญหาเลยโอไหมแค่นี้ก่อนไหมหรือว่ามีอะไรต่อเชิญครับโอพอฟังลุงออกมาเนี่ยก็ถ้าไม่ติดติ่งทิ้งท้ายไว้หน่อยเพราะที่ฟังมาเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่ชาวโลกเขาว่ากันเลยอะลุงชาวโลกเขาฝึกจิตพัฒนาจิตนู่นนี่นั่นเนี่ยดูไปแล้วมันจะเป็นเรื่องของความสบายใจซะมากกว่าความอะไรอ่ะความเจ็บแข้งเจ็บขาความเมื่อยล้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของความสว่างเลยครับไม่ใช่มาตรฐานที่ลุงกำลังว่าเลยอ่ะแน่นอนคนละเรื่องเลยคนละขั้วโลกเลยแล้วครับที่ผ่านมาได้ยินมาเนี่ยเพราะจิตเนี่ยมันเป็นพลังงานพลังงานคนไหนฝึกได้ทำได้ก็สามารถที่จะพลังงานมารักษาตัวเองได้แน่นอนครับภาษาพุทธศาสตร์พูดกันมาหลายร้อยปีแล้วรุ่นคนแรกนะว่าจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคำนี้มันพูดมาตลอดแต่ใครล่ะครับจะสามารถพลังงานจิตมารักษาตัวเองได้ลุงออกเปิดตัวชัดเจนว่ารักษาได้ 100% แม้ว่าจะลุยตัวนี้ทุกวันก็มีปัญหาครับในเรื่องนี้ผมท้าทายนะ
ผมท้าทายองค์ความรู้ตะวันตกให้เข้าใจก่อนมันทำไมต้องจับยัดมะเร็งใส่ปอดหมดนี่แหละฮะลุงหงอถึงมาท้าทายเพราะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่เห็นผมสูบบุหรี่ผมท้าทายตรงนั้นผมเอาชีวิตผมเดินพันนะเพื่อที่จะกลับความเชื่อของเขาตะวันตกมาเปลี่ยนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนได้จากที่บอกว่าจิตที่พูดวนเก่าๆเนี่ยมาปรับเปลี่ยนเป็นตรงนี้แล้วจะไปถึงที่ต้องการได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะเชื่อมันส่วนตัวสูงมากว่า 100% ไม่พอต้องเกิน100ด้วยครับศักยภาพตรงนี้สรุปก็คือรักษาตัวเองก็ได้แล้วก็รักษาผู้อื่นได้ด้วยสองมือเปล่ารักษากันมาเยอะแล้วนะนี่คำว่ารักษามนุษย์เนาะรักษาสัตว์ดีไม่บอกว่ารักษาต้นไม้ด้วยเอารักษาสายกันอะไรกันโอ้ยของตัวครับแต่ว่าก็ยังย้ำอยู่ว่าเพราะฉะนั้นคำว่าฝึกจิตในแบบที่ทั่วไปที่ผมเคยได้ยินมาไม่ใช่ประเด็นละประเด็นคือต้องเข้าใจเรื่องจิตซะก่อนว่าบันไดขั้นแรกของจิตคือความสว่างในตานี่เองเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ต่างๆที่ผ่านมากว่า 2,000 ปีและหรือครูบาอาจารย์ที่เล่าเรื่องจิตแบบนี้ที่ลุงหงอกเล่าเนี่ยต้องมาชั่งตวงใหม่แล้วต้องมาให้นิยามใหม่แล้วงั้นนะครับลุงโอเคก่อนจะจบตรงนี้นะฮะ บางทีแล้วบางท่านก็หลับตาไปไม่เห็นความสว่างทีนึงอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจใช่ครับใช่ชาตินี้กูไม่เจอแน่แล้วมันเป็นไปได้ไงยังไงลุงมาหลับตาในที่มืดจะเห็นความสว่างถ้าไม่เปิดไฟอ่ะเออก็เพราะอย่างนั้นแหละถึงมันมีบ้านเราทีวีไงครับไม่งั้นจะมีวัตแมนทำไมบ้านเราทีวีสถานแห่งปัญญาเนี่ยจิ้มทำไมนั้นขอแซมเปิลหน่อยลุงเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะฮะหลับตาปุ๊บเนี่ยมืดแล้วมันเป็นแบบนี้ไหมฮะเนี่ยใช่แต่ต้องสว่างในตาใช่ไม่ใช่นอกตาไม่ใช่นอกตาไม่ใช่เปิดไฟเมื่อกี้นี้ใช่อ๋อครับครับนี่แหละคือสิ่งที่ประจักษ์เหลือเกินนะตรงนี้ไม่ต้องมีตกออกกับเรื่องเพราะว่านาทีนี้มันมีลุงหงอกอยู่แล้วเชื่อมั่นในเกินร้อยเพราะว่ารู้ว่าเกิดมาเพื่อการนี้ตกลงมันฝึกได้ใช่ไหมลุงได้ทุกคนฝึกได้ทุกคนใช่ฝึกยังไงลุงบุญครับตอนนี้ถือว่าถ้าหากว่าลุงหงอกเป็นมาสเตอร์พีซก็แล้วกันนะครับครับนั่นเรียกว่าเป็นตัวออริจินอลก็แล้วกันนะครับฝึกยังไงเข้าใจไหมล่ะที่พูดเมื่อกี้ฝึกก็ด้วยการเข้าใจก่อนแน่นอนโอเคครับแน่นอนครับเนี่ยทำไม่เข้าใจมันเกาะไม่ได้นะใช่ครับลุงใช่มันเกาะไม่ได้ที่ลุงพูดนี่ยิ่งยากอ่ะผมว่าก็เหมือนคนลอยน้ำนะไม่มีอะไรมาเกาะเลยไม่เข้าใจนะครับไปกลางน้ำอย่างเดียวครับใช่เลยครับนะที่พูดเนี่ยครับเพราะน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจน่าเข้าใจนะทีนี้เป็นบุญของแผ่นดินสยามเป็นบุญของขวานทองโอเคไหมครับมันครอบนะหลายประเทศนะครับเป็นบุญของแผ่นดินรูปขวานก็แล้วกันนะครับแหลมทองแหลมทองที่จะมีพุทธศาสนาอยู่ในหลายๆตารางเมตรทุกตารางเมตรโดยรวมแล้วเพราะนั้นด้วยอย่างนี้พุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาเนี่ยต้องให้ความสนใจเพราะว่าเวลานี้ก็จะดูจะพึ่งไหนๆไม่ได้แล้วพึ่งกลุ่มศาสนาได้ก็มีแต่ชวนเชื่อให้ใดๆก็สุดแท้แต่ผมบอกว่ามันไม่ใช่ตอนนี้เข้ามาเป็นปัจจัยบุคคลแล้วนะงั้นบุคคลที่รู้ตรงนี้มันจะเป็นการป้องกันด้วยให้ภัยร้ายนั้นจบตัวผมเชื่อช่วยกันทำเรื่องนี้ลุงหอกก็ยินดีว่าถือว่าเกิดมาเป็นทำหน้าที่นี้หน้าที่นี้ก็จะพยายามที่จะรักษาให้มันเกินร้อยเอาไว้นะไม่ให้รถยนต์ความใดๆก็ถือโอกาสครั้งนึงว่าท่านใดที่หลับตาแล้วไม่เห็นความสว่างไม่ต้องวอรี่เอาความเขาจะเป็นตัวต้นก่อนชัดเจนเลยโอเคครับพยายามชูธงกูเข้าใจแล้วเว้ยเรื่องที่มึงพูดไอ้ฮักนะมันจะเป็นตัวสกัดกั้นความเชื่อทันทีเลยในการที่ใครก็ตามจะพูดเรื่องจิตต่อไปใช่ใช่ใช่มันการเป็นการหางี้นะว่าถ้าใครมาสอนเราเรื่องจิตเราถามกลับเลยเห็นความสว่างในตาหรือยังโอ้ก็สกัดกั้นความเชื่ออะไรทีนี้ครับลุงต่อไปเขาจะไม่มูฟเมนต์แล้วทีนี้ฮะเจอเราแล้วเขาจะงงด้วยงงเป๊กเขาเชื่อมาตลอดอะไรต่างๆมาตลอดเสร็จแล้วมันก็ไม่มีศักยภาพมันก็เลยกลายเป็นค่านิยมไปแล้วอ้าวลุงแต่ถ้าเขาเรียนมาเยอะมีอะไรอ่ะอักษรนำหน้าอย่างเงี้ย
มันไม่น่าเชื่อถือตรงไหนแล้วครับนั่นแหละยิ่งเป็นตัวกั้นมากครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของเนเจอร์ครับไม่ต้องเรียนตื่นเช้ามาเด็กก็หลับตาดูสิลูกมันมาสว่างไหมถามเด็กเองได้ด้วยไม่ใช่ดรพศแล้วใช่ไหมลุงเนี่ยไม่ใช่แล้วฟิสิกส์คณิตศาสตร์แล้วฮะโอ้ยสิ่งนี้ยังดรอปอยู่เลยยังร่อยอยู่เลยครับมันจะไปต่อครับครับครับเกินมันจะต่อดีๆนะเรื่องจิตแนวเนี่ยนาทีนี้มันจะต่อคนที่ฝึกเรียนฟิสิกส์เพราะมันจะใกล้เคียงกันมากเมื่อเวลาเข้าสู่ในเชิงวิชาการแล้วหมายถึงรู้ในกรอบอ้างอิงของฟิสิกส์นี่แหละฮะครับผมเอากรอบอ้างอิงฟิสิกส์เข้ามาเป็นฐานรองรับต่อไปต่ออีกทีนึงครับเพราะนักฟิสิกส์ควอนตัมเนี่ยจะเข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าเขาอยู่ในบรรยากาศของสิ่งมันเล็กครับนะตั้งใจนะว่าจะต่อตรงนี้กับนักฟิสิกส์เอาไว้เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีคุณภาพในชีวิตจริงทำไมลุงถึงยกฟิสิกส์เพราะฟิสิกส์มันแทนค่าธรรมชาติหรือเปล่าครับลุงหรือมันศึกษาเรื่องอะไรวิชาฟิสิกส์คือศึกษาธรรมชาติครับครับนะเรื่องแสงเรื่องเสียงเรื่องความร้อนเรื่องไฟฟ้าเรื่องแม่เหล็กหมายถึงฟิสิกส์ศึกษาเรื่องนามธรรมล้วนๆถ้าพูดอย่างนี้พลังงานซ่อนอยู่ในพุ่งไปหานามธรรมแต่ผ่านรูปครับเข้าไปได้รูปไปติดรูปครับอธิบายผ่านรูปของเราไม่ใช่แล้วครับมันเลยรูปไปแล้วครับคำว่ารูปคืออัตราตัวตนเลยไปแล้วเพราะเวลาเลยไปแล้วนะฮะเราก็ต้องถอยหลังกลับขึ้นมามองกลับเฮ้ยมนุษย์เองเจอตัวนี้บอดมาเยอะเลยเราเป็นหน้าที่ต้องคอยช่วยทางตรงทางอ้อมต่างเพศต่างวัยต่างฐานะไม่เลือกวัชินีมนุษย์ยิ่งอะไรมาจากในธรรมชาติเนี่ยยิ่งดียิ่งเด็กยิ่งหลายยิ่งง่ายเลยยิ่งง่ายอ๋อยิ่งเด็กยิ่งธรรมชาติยิ่งดีครับแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวที่จะมาสกัดกั้นเขาเลยถึงอยากจะช่วยใครที่มีลูกหลานอะไรต่างๆนะพยายามคลิปนี้ลองให้เขาไปเถอะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนเสียอะไรเลยครับนะฮะก็เชื่อว่าจะพัฒนาคนต่อไปได้อย่างดีเลิศประเสริฐสมันแต่ตามเลยตามปรารถนาที่พระศาสดาใดๆให้ไว้กับชาวโลกนั่นเองครับหนึ่งนั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองที่นำสิ่งนี้เข้ามาให้กับชาวโลกว่าใครรับได้รับง่ายรับเร็วรับไวแน่นอนต้องมีฐานบุญมาสมทบจึงจะเข้าใจนี้ได้ง่ายเอาว่านาทีนี้ท่านเข้าใจไปว่ามีบุญแล้วครับไม่ต้องไปเสียหมูเสียหมูหัวไก่แล้วครับเอาความใจเป็นหลักเอาความมั่นใจเป็นตัวตั้งต่อไปมันจะกลายเป็นการเข้าถึงเข้าใจตามด้วยความเข้าถึงต่อไปความสว่างที่วันนี้อยู่ในตัวอยู่ในตาของทุกคนเองทุกคนเองจะเข้าถึงเนี่ยมันต้องใช้ฟิลลิ่งเข้าถึงจิตนะฮะใช่ยกตัวอย่างเช่นคำว่าถ้าเราอยากจะเข้าถึงบริเวณบ้านใครครับมันต้องเปิดประตูบ้านนั้นเข้าไปในบริเวณนั้นนั่นคือเข้านี่คือเข้าถึงเอาตัวเราเข้าไปถึงตรงนั้นยืนริมตลิ่งไม่ใช่ครับทีนี้ขณะเดียวกันก็ผมว่าชัดกว่านี้ก็ได้ถ้ามีสระน้ำอยู่หนึ่งสระครับการเข้าถึงจิตนะคำว่าจิตนี่อุปมาว่าเป็นน้ำซะครับก็กระโดดทั้งตัวเข้าไปถึงจุ่มเลยจนถ้าเกิดฟิลลิ่งเดี๋ยวลุงโอ้ยฟังฟิลลิ่งมันบังคับไม่ได้อะลุงก็มันยังหมายถึงว่าเฉลยหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงมาฟิลลิ่งเนี่ยครับครับนี่อย่างเงี้ยโอ้โหทำไมจะไม่รู้สึกโอเคครับทำไมล่ะโอเคเอาอย่างเงี้ยนะฮะทำไมต้องไปบังคับมันล่ะอ๋อครับครับมันเป็นเนเจอร์เนี่ยครับครับครับใช่เปล่าครับก็ฟิลลิ่งถ้าวินาทีนั้นน่ะที่เราหลับตาในที่มืดแล้วมันเกิดความรู้สึกกับตัวเราเนี่ยใช่ไหมฮะดีสิอ่ะโอเคเข้าใจแล้วครับลุงถึงอุปมาว่ากระโดดลงไปในน้ำนั่นเองโอเคครับเข้าใจครับการงับอากาศเป็นตัวเชื่อมโยงได้อย่างดีมากไงง่ายโอ้ไหมครับครับเอาพลอยนี้ไปใช้ครับท่านที่อยู่ที่สงสัยเรื่องนี้นาทีนะมันเปิดมาถึงขนาดแล้วนี่ผมพูดเนี่ยคนลุกตามนะให้รู้นะเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่ามีผู้คนจะเข้าใจกันมากมายเนี่ยแล้วสามารถรู้จักตัวเองได้เลยครับครับถึงบอกว่าภาคภูมิใจจริงๆนะเห็นไหมเนี่ยเข้าไม่พูดเล่นนะเนี่ยเห็นแล้วฮะโอเคโดนแสงแล้วใช่ไหมไม่พูดเล่นนะครับจริงแล้วลุงหงอกก็ได้ตอบไปแล้วนะฮะแต่ก็มีคำถามอีกด้วยไม่ใช่ว่าไม่โชว์อ๋อนี่คือยืนยันแบบนี้นี่เองอ๋อคอนเฟิร์มโอเคเข้าใจแล้วลุงนี่คือคอนเฟิร์มของมันใช่โอ้มันไม่เอฟเฟกต์กับร่างกายเดี๋ยวนะแต่ลุงยังไม่ได้เข้าสมาธินะไม่ต้องเพียงเข้าใจก่อนไงแค่เข้าใจมันก็รีแอคชั่นแล้วเหรอฮะใช่ใช่ครับรู้ไหมลุงหงอกคือใครที่นี่เอาโอเคครับพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถที่จะเบ่งบานที่จะกระแทกตรงไหนจะผ่านเสียงผ่านอะไรมันได้หมด
ก็เข้าถึงแล้วไม่ใช่ขอให้ผู้ตั้งรับเป็นผู้ที่ตั้งรับก็เรียกโอเพนมายด์ให้มีการเปิดใจหน่อยไม่ต้องใช่ฝึกมาระดับไหนระดับไหนไม่ต้องเลยยุคนี้นะฮะลุงลุงขี้โม้ตั้งนานแล้วใครทำไมอ่ะลุงพิสูจน์ได้ไหมคืนนี้นี่ไงได้ทำไมจะไม่ได้นี่คือของลุงแต่หมายถึงว่าคืนนี้สองทุ่มลุงพาพิสูจน์หน่อยได้ไหมฮะที่เขาเข้าจะเข้าวันเพ็ญเดือน12ด้วยนะ15ค่ำด้วยครับครับก็ลองติดตาม2ทุ่มดูว่าลุงจะไปในไม้ไหนวันนี้นะครับจะเข้าสู่จอในเฟซเนาะครับจะไปรีลาไหนแน่นอนก็คงไม่ได้นุ่งผ้ากันฝนเพียงเดียวหรอกครับแน่นอนแต่ทีนี้ลุงออกตอบไปแล้วล่ะแต่มีอีกคำถามลุงช่วยกรุณาเราเห็นใจคนที่เขาถามเริ่มเนี่ยนะเนี่ยแค่นี้อันนี้แค่นี้แหละคุณรัตละแหละคุณแล็กใช่คุณราชาโอเคคุณราชาจะเริ่มต้นฝึกยังไงคะลุงแบบลืมตาใช่ไหมคะเพราะเนี่ยมันเป็นเรคคอร์ดใช่ไหมล่ะครับเริ่มต้นฟังใหม่โอเคโอ้โหโอเคโอเคฟังซ้ำๆหลายๆซ้ำแค่นั้นพอ Every time everywhere โอเลยนั่งรถก็ได้ไหนๆก็ได้ครับมูฟเมนต์ได้หมดทุกเรื่องเลยเรื่องนี้มันไม่ได้จอจงว่าคืออะไรครับเห็นไหมครับใช้ทุกที่ทุกเมื่อเห็นไหมครับแต่เราได้เมนพอยต์ของมันให้ได้โอเคไหมครับครับมันเหมือนเรียนหนังสือแต่หากว่าไม่รู้เมนพอยต์ของมันมันไปที่นักจิตวิทยาตะวันตกเรากำลังพูดอยู่ตรงนี้ไม่ได้แน่ๆครับมันเหนือชั้นกว่าเยอะเลยมันมาถึงยุคแล้วนะฮะที่เด็กที่พูดจาอย่างนี้เพราะว่าประมวลกันหลายประมวลเหลือเกินครับก่อนที่จะมีแอคอย่างนี้ออกมาครับให้ได้เป็นการบันทึกใน YouTube ก็ดีนะฮะหรือคนรุ่นต่อไปจะมาเจอและเขาจะนำไปมันเป็นประโยชน์มหาศาลเลยครับไม่งั้นพระศาสดาจะเน้นหนักใช่ไหมฮะครับจะเน้นหนักเพราะตรงนั้นจึงมาถึงตรงอะไรต่อคืนนี้ครับสองทุ่มครับโอเคตั้งคิวเป็นวิกสำหรับท่านที่หน้าจอที่บอกสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูตั้งคิวเป็นวิกจบข่าวครับเป๊ะ